สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yu-Gi-Oh! Unpack ครับรายการที่จะพาทุกท่านมาแกะกล่อง Unpack Review ของเล่น Yu-Gi-Oh! นะครับสำหรับวันนี้ผมมากับกล่องนี้ครับเป็น Duel List Pack ที่18นะครับหน้ากล่องเป็นโจโนอุจิครับแพ็คนี้จะมีการ์ดทั้งหมด50แบบนะครับโดยในกล่องนี้จะมีทั้งหมด15ซองซองละ5ใบนะครับโอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับเริ่มจากแกะพลาสติกก่อนนะครับโอเคครับพอแกะกล่องออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ครับแกะพลาสติกออกมาแล้วเข้าไปดูข้างในกล่องเลยครับนี่ฮะข้างในกล่องจะมีทั้งหมด15แพ็คนะครับมาแกะทีละซองกันเลยซองแรกครับนี่ฮะการ์ดธรรมดาเรคูริโบเปิดมาก็ได้อันตรายเลยครับใบแรกใบเนี้ยเป็นตัวที่อยู่หน้ากล่องเลยนะครับเปิดสองแรกก็ได้แล้วสองที่สองครับได้ซูเปอร์แรร์ครับแล้วก็ได้แรร์การ์ดซองที่3ครับก็ไม่มีอะไรครับซองที่3ซองที่4การ์ดในแพ็คนี้จะมีตัว Red Eye Black Dragon ที่เป็น Ghost Rare ด้วยนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้ Rare ธรรมดามาก็ยังเป็นการ์ดแรร์ธรรมดาอยู่นะครับไม่มีอะไรว้าวได้โกลเด้นแอปเปิลครับแล้วก็มีการ์ดแรร์1ใบการ์ดแพ็คนี้จะมีการ์ดอเมซอนกับการ์ดน้ำของภาคแรกอยู่นะครับแพ็คที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นี่ครับก็ยังมีแต่การ์ดแรร์ธรรมดาอยู่ครับลุ้นการ์ดแรร์เหมือนเดิมครับได้อันตราแรร์1ใบครับเหลือ4ซองสุดท้ายครับได้ซูเปอร์แรร์1ใบครับแล้วก็มีแรร์1ใบ3ซอง3ซองธรรมดาโดยส่วนมากการ์ดตั้งแต่ซูเปอร์แรร์ขึ้นไปจะอยู่ประมาณใบที่4ครับไม่มีอะไรซองสุดท้ายครับก็ไม่มีอะไรฮะสรุปครับสำหรับแพ็คนี้ได้ซูเปอร์แรร์มา3ใบแล้วครับแล้วก็เป็นอันตราแรร์อีก2ใบโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์แพ็คนี้ครับ Duelist Pack ที่18ครับของปี2017ฮะสำหรับ EP หน้าจะเป็นการรีวิวอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันได้นะครับที่ช่องนี้ฮะ Maccom ส
ำหรับใครที่ต้องการที่จะจับซื้อหาจับจองแพ็คนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้าน Modern Guard นะครับตาม Facebook เบอร์โทรที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ